คิดนึกอะไรเราก็ให้เรามีสตินะเวลานี้เราให้จิตอยู่กับกายอย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปที่อื่นกายเป็นฐานนะกายเป็นที่ตั้งหลับตาเห็นรูปกายตนเองนั่งอยู่ทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติตรงที่เราเจริญสติลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติเจริญสติทุกลมหายใจควบคู่กับภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวโธทำความรู้ทำความเห็นอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธทุกลมหายใจให้เราปฏิบัติพยายามตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าให้เรานั่งกายตรงๆอุชุกายังให้ยืดกายให้ตรงตั้งคอให้ตรงสติมาสัมปชาโนให้เรามีสติใจคิดนึกอะไรเราก็ระวังที่ใจใจของเราชอบร่องรอยคิดนึกอย่างอื่นเราก็กลับมาตั้งสติรู้เท่าทันความคิดนึกกลับมาดูลมเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติปรารภความเพียรอาตาปีปรารภความเพียรสู้กับใจตัวเองใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจชอบคิดชอบนึกเราก็ตั้งสติภาวนามีสติเป็นเครื่องกั้นถ้าเราขาดสติใจก็คิดนึกใจก็ไม่สงบเวลานี้เราก็เจริญสติคิดนึกอะไรเราก็มีสติ ตาลืมตาเราก็ทำใจของเราให้อยู่กับกายนะใช้ตาสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นตามความเป็นจริงถ้ากายเราสงบนะเราก็รักษากายของเจ้าของไว้นั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเหลือแต่ใจใจของเรานี่เราต้องรักษาด้วยธรรมธรรมะเป็นที่พึ่งปราลบความเพียรอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยต้องอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสถ้าเราเบื่อหน่ายแล้วท้อถอยเราก็แพ้ใจเวลานี้เราก็พยายามปราลบความเพียรลมหายใจเข้าทำความรู้ลมกระทบปลายจมูกหายใจเข้าไปถึงท้องลมหายใจออกมีสติทำความรู้สึกตามความเป็นจริงท้องก็ยุบลงลมก็มากระทบปลายจมูกเช่นเดิมแล้วก็ควบคู่กับภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทปล่อยวางความคิดนึกเสียงมากระทบก็ดีเราก็วางเฉยเย็นร้อนอ่อนแข็งเรามีความรู้สึกก็ดีนะเราก็วางเฉยนั่งแล้วเรามีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปีปราลบความเพียรเพียรที่ให้ใจเราอยู่กับกายเพียรที่เรามีสติเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันธรรมคิดนึกอะไรก็มีสติคิดอดีตเราก็รู้ว่าคิดความคิดก็ดับไปคิดอนาคตเราก็มีสติรู้ว่าความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดก็ดับไปคิดดีคิดไม่ดีเราก็มีสติคิดใกล้คิดไกลเราก็เห็นความคิดตนเองปราลบความเพียรนั่งปวดนั่งเมื่อยปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวแล้วก็เวทนาเราก็ทำวางใจให้เป็นกลางวางใจเจ้าของให้เป็นกลางสุขเราก็ไม่ยินดีปวดเมื่อยเป็นทุกข์เราก็ไม่ยึดให้เป็นกลางเห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปเห็นตามความเป็นจริงเห็นจิตเห็นใจมีความรู้สึกอย่างไรคิดนึกอะไรเราก็มีสติมีปัญญาปัญญาในที่นี้คือรอบรู้กองสังขารสังขารก็คือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังสังขารก็คือรูปธรรมนามธรรมคือร่างกายและจิตใจก็เป็นทุกขังสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นนะรวมแล้วก็เป็นอนัตตาหามีตัวมีตนไม่เห็นความคิดนึกเห็นสังขารปรุงแต่งนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เราก็ใช้สติเป็นเครื่องกั้นมาเห็นใจตนเองแล้วก็มีปัญญาเห็นความปรุงแต่ง คิดดีก็มีคิดแล้วเป็นทุกข์ก็มีนะคิดแล้วไม่สงบคิดแล้วใจของเราร้อนก็มีนะเราก็มานั่งเห็นใจตนเองเห็นความคิดนึกปรุงแต่งเห็นกายเห็นใจเห็นเจ้าของปรารบความเพียรให้มากเห็นสังขารตนเองไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเห็นที่ไหนให้เรามีความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิตั้งใจปัญญาในที่นี้ก็คือเห็นกายเห็นใจนี่เองเห็นกายเรานั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนหลับตาก็เห็นเห็นใจเจ้าของด้วยกายเรานั่งอยู่ตัวเรานั่งอยู่ใจล่องลอยไปที่ไหนสติเป็นเครื่องกั้นสติเป็นเครื่องผูกใจคิดนึกอะไรก็ผูกไว้ใจคิดนึกอะไรมีสติก็กั้นไว้ใจก็อยู่กับกายเราก็รักษาใจเจ้าของได้นะทำใจให้หนักแน่นให้เหมือนแผ่นดินเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวใจก็เช่นกันใจคิดนึกอะไรแล้วก็มีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวปวดเมื่อยอย่างไรใจของเราก็มั่นคงวางเฉยได้คิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันเห็นความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไปเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมถ้าเรานั่งสงบธรรมะที่เกิดขึ้นก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่งแล้วเราก็มีสติมีปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่กายที่ใจตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่เราก็ค้นหาดูธรรมะของพระองค์อยู่ที่กายที่ใจเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยใจต้องใช้สติทำสติให้ต่อเนื่องทำสติให้เป็นมหาสติอย่าให้นิวรธรรมครอบงำความง่วงเหงาหานอนความเบื่อหน่ายท้อถอยขี้เกียจขี้ค้านคือทินนมิทธะนิวรธรรมนั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็เบื่อหน่ายนั่งแล้วก็ท้อถอยเราต้องพยายามยกจิตยกใจรู้เท่าทันนิวรธรรมทำใจให้ตื่นทำใจให้เบิกบานทำใจให้มีสตินิวรธรรมคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจเรียกว่าอุทธัจจะกุจจะบางครั้งเรานั่งแล้วไม่สงบคิดนะพอเรามีสติความคิดก็ดับนะก็คิดอีกเราก็ตั้งสติเรื่อยไปบางครั้งนิวรธรรมก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านรำคาญใจนะให้เราทนไม่ได้เราก็ต้องมีความอดทนนะไม่สงบก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำใจให้สงบนะปรารภความเพียรอุทธัจจะกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจ ถ้าเราทำใจไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนใจก็ร้อนใจก็ไม่สงบแล้วก็แพ้ใจเรื่อยไปมาวันนี้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งใจไม่สงบเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติที่ให้เรามาสู้กับนิวรณ์นี่เองฝืนจิตฝืนใจไม่สงบเราก็ต้องทำให้สงบนี่คือการปฏิบัติที่ใจเราเนี่ยเวลาไม่สงบนิวรธรรมมาขวางกั้นคิดนึกแล้วก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านรำคาญใจเราก็ต้องตั้งหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งหลักของเราก็คือกายอันนี้เองคิดนึกอะไรใจเราล่องลอยไปที่อื่นเราก็กลับมาที่หลักเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณาไปกายเจ้าของเป็นหลักกรรมฐานนะฐานก็คือกายอันนี้นะกรรมฐานก็คือการงานที่เราต้องมาประพฤติปฏิบัติที่กายเราเป็นฐานเป็นที่ตั้งฉะนั้นเมื่อเรามีนิวรธรรมความฟุ้งซ่านรำคาญใจเพราะใจเราไม่มีหลักคิดเรื่องเก่าใจก็ร้อนคิดเรื่องใหม่ใจก็ไม่สงบเราก็ตั้งหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งรู้เท่าทันความฟุ้งซ่านรำคาญใจนิวรณ์คือกามฉันทะความยินดีในกามคุณในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็ต้องพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หามีตัวมีตนไม่เราก็ยึดหลักกายอันนี้เป็นฐานมาพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นกายตนเองเป็นธรรมะคอยอบรมจิตใจกามฉันทะก็จะเบาบางลงในรูปในเสียงในกลิ่นรสสัมผัสเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าเป็นของสวยของงามเห็นว่าเป็นความสุขเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็อาศัยหลักธรรมะมาประพฤติปฏิบัติธรรมจากใจที่มีนิวรธรรมใจของเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญานิวรธรรมคือความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาเรานั่งไปนานๆบางทีใจเราก็เกิดความลังเลนะชวนให้เราเลิกชวนให้เราคิดอย่างอื่นทำอย่างอื่นนั่งไปแล้วเราก็กลัวเกิดความลังเลขึ้นมาเราก็ตั้งหลักมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะเราก็ไม่หวั่นไหวไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็ต้องสู้กับนิวรธรรมนะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้นิวรธรรมเป็นสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติจะนั่งที่ไหนจะปฏิบัติเวลาไหนนิวรธรรมก็มาขวางกั้น เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องมีสติมีปัญญาสู้กับใจตัวเองสังหารนิวรณ์ห้าให้หายความขี้เกียจขี้ค้านฟุ้งซ่านรำคาญใจกามฉันทะความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัตินิวรธรรมคือพยาปทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายเวลาเราคิดไม่ดีใจร้อนเรื่องเก่าเรื่องใหม่ที่เราปรุงแต่งเกิดจากความอาฆาตปองร้ายพยาบาทพยาปทะใจก็ร้อนเป็นนิวรธรรมถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็กั้นใจไว้ได้เห็นความคิดนึกเห็นนิวรธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจก็ร้อนเราก็ทำใจให้เย็นนิวรธรรมเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติถ้าเราไม่มาปฏิบัติเราก็ต้องถูกนิวรธรรมมาขวางกั้นนั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็เกิดความไม่สงบนั่งแล้วก็เกิดความลังเลสงสัยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังใจร้อนเหมือนเดิมฉะนั้นมาวันนี้เราก็ได้มาปฏิบัติมาเห็นกายเห็นใจมารู้จักนิวรธรรมเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมที่เป็นกุศลคือการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาใจร้อนเรามีสติมีปัญญาทำใจให้เย็นใจก็สงบมีเมตตาเมตตาตนเองเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายใจเราก็มีความสุขโกรธใครเกลียดใครแล้วก็มีเมตตามีเมตตาแล้วมีกรุณาใครเดือดร้อนใครทุกข์ยากเราก็มีสติมีปัญญาไปช่วยเหลือหยิบยื่นสิ่งดีๆให้จากการที่เราปฏิบัติธรรมนี่เองรู้จักเมตตารู้จักกรุณาใครเดือดร้อนเราก็มีจิตมีใจเมตตากรุณาคิดจะช่วยเหลือคนอื่นไม่เบียดเบียนแล้วยังคิดจะเมตตาอยากให้คนอื่นมีความสุขฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมก็มาเปลี่ยนใจเราใจร้อนก็ทำใจให้เย็นใจไม่สงบทำใจให้สงบใจที่มีอาฆาตพยาบาทก็เปลี่ยนเป็นเมตตาได้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อใจสงบแล้วก็จะเห็นธรรมธรรมแท้ๆธรรมจริงๆก็คือทุกข์นี่เองร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมในอริยสัจสี่ก็เคยเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายสังขารของเรานี้เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งสิ้นเราไม่ควรที่จะยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็ลองพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราจริงๆแล้วเราไม่มีพ่อแม่เป็นผู้ให้มาลมหายใจของเราก็ไม่มีพ่อแม่เป็นผู้ให้มาถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็หลงยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นเอง ฉะนั้นพอเรามีสติมีปัญญาแล้วเราก็ต้องมากำหนดว่าเห็นว่าร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดนะธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณาดูว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำร่างกายที่อบอุ่นก็เป็นไฟหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมร่างกายอันนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันมีวิญญาณธาตุอากาศธาตุมาประชุมกันเราต้องแก่เราต้องเจ็บที่สุดก็ต้องตาย100 ปีไม่ถึงนะคนทุกวันนี้อยู่ไม่ถึง100 ปีเอาไปเผาแล้วเป็นขี้เถ้าเหมือนกันทั้งพระทั้งโยมทั้งหญิงทั้งชายคนรวยคนจนนะเป็นขี้เถ้าเหมือนกันไม่มีตัวไม่มีตนเหตุที่มาพิจารณาเห็นร่างกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนก็เพื่อที่จะให้ละความโลภความโกรธความหลงยึดมั่นถือมั่นตัวตนให้เบาบางลงนั่นเองก็เป็นการปฏิบัติธรรมเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงไม่ได้ไปเห็นที่ไหนไม่ได้ปฏิบัติที่อื่นปฏิบัติที่ให้กายของเรามีศีลให้ใจของเรามีธรรมมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรมีความอดทนพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงนะนี่เป็นการปฏิบัติธรรมที่เราได้มาปฏิบัติบูชานะเป็นสิ่งที่เราได้ทำถวายให้กับผู้มีพระคุณบิดามารดาพ่อแม่ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตเราก็มาต่อเอากายเอาสังขารที่พ่อแม่เลือดเนื้อมาสร้างบุญเราก็มาตอบแทนครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญครูบาอาจารย์ที่ได้นำพาให้เรามีศีลมีธรรมให้เราได้เข้าถึงการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นการที่เราได้มาระลึกถึงคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญให้เรามีสติอยู่ทุกลมหายใจให้เรามีความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนอยู่ในหลักสติปัฏฐานสี่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ที่กายที่ใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีทุกข์แล้วก็มีปัญญาเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปถ้าเราไม่มาปฏิบัติเราก็ไม่เห็นเราไม่เห็นว่าหลวงพ่อสอนอะไรเราก็ไม่ได้ยินว่าหลวงพ่อสอนแล้วเราจะนำมาปฏิบัติได้อย่างไรฉะนั้นปฏิปทาที่หลวงพ่อได้นำพาก็คือให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นเองเป็นสิ่งที่เราได้กระทำแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติบูชาปฏิบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าเราจะออกจากสมาธิกำหนดที่กายตนเองนั่งอยู่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งตามความเป็นจริงสำรวจดูกายตัวเองกายปวดกายเมื่อยอย่างไรกายเรามีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์อย่างไรก็มาเห็นกายตัวเองกำหนดดูใจเจ้าของดูถ้าเรามีสติถ้าเรามาพิจารณากายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมมาประพฤติปฏิบัติเห็นกายตนเองเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ น้อมมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่กายของเรานี่เองที่ใจเจ้าของจากนี้ไปเราก็ทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิก็ค่อยกำหนดมือขวาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆให้เรามีสติเลื่อนไปวางมือลงคว่ำมือลงที่ข้อด้านขวากำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายช้าๆเอาข้อวางมือลงคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านซ้ายทำความรู้สึกที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกทำความรู้สึกที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้เราอยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราได้น้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญกุศลนี้ที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ขอน้อมเป็นหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเราก็ระลึกถึงคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณเทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทางเท้าจตุกบาลทั้งสี่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมขอท่านเหล่านั้นเมตตามาอนุโมทนาบุญที่เราได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นปู่ย่าตายายบิดามารดาหมู่ญาติทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายหากกรรมอันใดที่เคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมกรรมอันใดที่เราได้ทำแล้วในการให้ทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญขอบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขหากมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดจากครรภ์ก็ดีเกิดจากไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีนะเราก็มีความปรารถนาให้ท่านเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมให้ถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้มาปฏิบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตท่านเป็นเจ้าอาวาสสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้ให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องดีที่เรามาประชุมกันในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็กลางพรรษาทุกปีหลวงพ่อสนองก็อยากจะให้มีพระทุกสาขาเจ้าอาวาสทุกสาขามีเมตตามาร่วมประชุมกันเพื่อที่จะมีข้อวัดข้อปฏิบัติเป็นหนึ่งอันเดียวกันเราจะมากันจากทุกสาขามาจากที่ไหนอายุต่างกันความรู้ต่างกันแต่ว่าให้มีข้อวัดข้อปฏิบัติอันเดียวกันที่หัวข้อธรรมว่าปฏิปทาของครูบาอาจารย์ถ้าเราอ่านหรือเราได้ยินเราก็ไม่ได้เห็น แต่ถ้าเราได้อ่านด้วยได้ยินด้วยได้เห็นด้วยเนี่ยเราต้องมาปฏิบัติหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสร้างวัดเนี่ยท่านก็เอาข้อวัดปฏิบัตินะเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ให้ทานนะเป็นสิ่งที่ท่านนำนะ ในการอ่อนน้อมถ่อมตนนะเป็นข้อวัดปฏิบัติของหลวงพ่อสนองท่านไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะท่านก็เป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่ได้คิดว่าท่านเป็นพระมีบารมีพระที่มีคนรู้จักมีชื่อเสียงนะพระองค์ไหนไปหาท่านนะท่านก็เมตตาโยมคนไหนไปหาท่านท่านก็เมตตานะท่านเห็นความรู้สึกของพวกเราทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าท่านเป็นครอบครัวเดียวกันนะท่านไม่เบื่อหน่ายไม่เห็นความเล็กน้อยเป็นเรื่องน่ารำคาญนะท่านเห็นว่าพวกเราเนี่ยมาหาท่านท่านก็ดีใจนะท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะท่านไม่ได้ทำให้เราลำบากนะความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมาจากคำสอนของหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานว่าการที่จะเป็นลูกศิษย์ที่ดีต้องทำตัวเหมือนข้าวที่เวลาชาวนาปลูกข้าวเนี่ยถ้าข้าวที่ดีข้าวต้องโค้งงอเกือบจะติดดินแสดงว่าข้าวเนี่ยมีเม็ดมีรวงข้าวถ้าเม็ดไม่มีรวงข้าวข้าวก็จะชี้ขึ้นฟ้าชาวนาก็จะมีความรู้สึกว่าทำนาครั้งนี้คงจะไม่ได้ข้าวได้ดีเท่าที่ควรนะฉะนั้นหลวงปู่สังวานท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นอย่างเคารพครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาทองเป็นอย่างมากนะมีอะไรดีๆก็ถวายอาจารย์ก่อนนะเคารพครูบาอาจารย์นะทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังนะไม่ให้ครูบาอาจารย์ต้องเหนื่อยใจนะให้ครูบาอาจารย์มีแต่ความรู้สึกอยู่กับลูกศิษย์แล้วอุ่นใจหลวงปู่สังวานก็นำพาให้หลวงพ่อสนองเนี่ยเป็นพระผู้ซึ่งอ่อนน้อมถ่อมตนนะไปที่ไหนก็ท่านก็วางองค์ท่านสบายสบายนะไปอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่แบบไม่มีตัวไม่มีตนนะท่านสร้างวัดสังฆทานแห่งเนี้ยท่านก็อยากให้ทุกคนมาเข้าวัดไม่ได้เลือกว่าคนนั้นคนนี้ฐานะนั้นฐานะนี้ฉะนั้นความรู้สึกตรงนี้ทำให้สาธุชนนะหลั่งไหลกันมาพระจากทั่วสารทิศนะก็มาถือศีลมาบวชมาปฏิบัติกันเป็นข้อวัดอันเดียวกันนะมีการกราบไหว้มีการเคารพมีการอ่อนน้อมมีการขอขมาเป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนองนำพาให้หมู่คณะเนี่ยเกิดขึ้นจากข้อวัดอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่หลวงพ่อนำแล้วก็แสดงให้ดูด้วยนะไปที่ไหนท่านก็ไม่เคยเรียกร้องไม่เคยใช้สิทธิ์อะไรนะมีแต่ว่าให้ทุกคนมีความสุขมีความสงบนี่ข้อที่หนึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนข้อที่สองหลวงพ่อสนองก็เป็นผู้ซึ่งสำรวมในที่นี้ท่านก็สำรวมที่กายวาจาแล้วก็ใจนะตรงคำสอนที่สุดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะให้สำรวมในที่นี้ก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจสำรวมอายตนะจะสังเกตว่าท่านไปที่ไหนนะท่านจะสงบทุกที่คนจะมากท่านก็สงบคนจะน้อยท่านก็สงบไปใกล้ไปไกลไปต่างประเทศไปเดินธรรมญาตานะทุกยากลำบากอย่างไรท่านก็สำรวมนะท่านไม่ตกใจไม่ดีใจใจของท่านก็ปกติสำรวมตาตลอด เห็นอะไรใจของท่านก็สงบหูได้ยินอะไรท่านก็สงบใครจะนินทาใครจะมาฟ้องใครจะมาพูดอะไรเรื่องของคนอื่นท่านก็สำรวมนะท่านก็ได้ยินได้ฟังแต่ก็ไม่เอาเรื่องเหล่านั้นมาทำให้เป็นความแตกแยกหรือว่าเกิดความวุ่นวายนะท่านได้ยินมาท่านก็ใช้สติใช้ปัญญานะใจท่านก็ไม่ร้อนหูท่านก็ไม่ร้อนทั้งตาทั้งหูยิ่งวาจาของท่านยิ่งสำรวมนะท่านจะพูดจะจาอะไรก็เกรงใจนะกลัวพระสะเทือนกลัวโยมจะทุกข์ใจนะท่านก็มีแต่พูดให้เรามีสติมีปัญญาคำพูดคำจาของหลวงพ่อสนองเนี่ยคนได้ยินได้ฟังแล้วก็มีเสียงเดียวกันว่าฟังง่ายเพราะท่านมีกระแสธรรมเอามาจากใจของท่านกระแสธรรมก็คือกระแสใจที่ท่านปฏิบัติธรรมว่าใจทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติใจเราก็เป็นอย่างนี้ท่านก็เห็นใจนะก็พยายามอบรมสั่งสอนนะว่าเรามาใหม่นะบางครั้งเราก็ทำใจไม่ได้ท่านก็ให้อภัยท่านก็ไม่ถือสาไม่ถือโทษไม่ถือโกรธนะท่านก็มีธรรมะเป็นเครื่องเลี้ยงใจของท่านแล้วก็ให้เราเนี่ยได้สามารถปฏิบัติได้โดยคำสอนของท่านนะให้เรามีความกตัญญูกตเวทีนะเป็นพื้นฐานเดิมนะมีร่างกายนี้ท่านบอกว่าถ้าเราไม่มีร่างกายนี้พ่อแม่ไม่ได้ให้มาเราก็ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้นี่คือปฏิปทาของครูบาอาจารย์ให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนให้เราสำรวมอินทรีย์และข้อที่สามคือให้เราฝึกตนหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยจบป .4 นะแต่ความรู้ของท่านเนี่ยท่านเหมือนกับว่าเข้าใจปัญหาเข้าใจเรื่องต่างๆนะเห็นว่าคนในโลกเนี้ยทุกข์เพราะอะไรนะเพราะท่านฝึกตนมาอยู่ประชาท่านก็เห็นกายเห็นใจในหลักสติปัฏฐานสี่นะซึ่งหลวงปู่สังวานได้ถ่ายทอดให้ไปปฏิบัติที่ป่าช้าเนี่ยเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะฝึกตนเองยืนมีสตินั่งมีสติคิดนึกอะไรมีสติรับประทานขับถ่ายอะไรไปไหนมาไหนให้มีสติอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนะท่านมักจะสอนนะที่เราได้ยินได้ฟังว่าตาเห็นรูปนะใจท่านก็ปกตินะท่านก็ไม่ปรุงแต่งว่าตาเห็นรูปแล้วเป็นรูปดีหรือรูปไม่ดีนะหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันนะท่านก็สอนว่าสักแต่ว่าเสียงว่าเป็นใครอะไรแบบไหนดีไม่ดีท่านก็ให้เราปฏิบัติว่าปฏิบัติที่หูเนี่ยเสียงก็สักว่าเสียงเวลาคิดนึกเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเรามีสติก็เห็นความคิดนึกพอมีสติความคิดนึกก็ดับเหมือนคลื่นในทะเลเนี่ยบางครั้งก็มาคลื่นลูกเล็กพอมาถึงฝั่งคลื่นก็หายบางครั้งคลื่นระลอกใหญ่มาถึงฝั่งคลื่นระลอกนั้นก็หายบางครั้งเป็นสึนามิมาถึงฝั่งคลื่นใหญ่แค่ไหนถึงฝั่งแล้วคลื่นลูกนั้นก็ดับไปนั่นก็คือจิตใจของเรานั่นเองถ้าก็ฝึกให้มาเห็นกายเห็นใจว่าใจของเราเนี่ยเหมือนกับสึนามิเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรไม่มีวันหยุดคิดนะมันก็จะเป็นระลอกไปแต่เรามีหน้าที่ทำสติทำสติให้เหมือนกับฝั่งเห็นความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไปนะปฏิบัติตนนะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะฉะนั้นท่านจึงมีเมตตานำนำธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยแล้วก็เผยแผ่มา 2,000 กว่าปีเนี่ยว่าคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรม นะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะรู้จักการที่มาสำรวมอินทรีย์รู้จักมาฝึกตนเนี่ยก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเป็นขันธ์ทั้งห้าถ้าเราไม่มาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยมันก็หมดไปอยู่ดีฉะนั้นพอเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเห็นคุณค่าของผู้มีพระคุณคือให้เลือดเนื้อเราคือพ่อแม่ผู้มีพระคุณคือครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนให้เรามีสติมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสอนให้มาเห็นใจตัวเองเห็นใจตัวเองว่าใจเราเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองตัณหาอุปาทานนี่เองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือว่าครูบาอาจารย์ที่มีปฏิปทาเนี่ยก็เอาหลักธรรมะให้มีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญานะเป็นข้อวัดข้อปฏิบัตินะเหมือนกับคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอัปปนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติแล้วบุคคลนั้นก็สมหวังนั่นก็คือการที่เราต้องสำรวมอินทรีย์คือข้อที่หนึ่งโภชเนมัตตัญญุตาคือรู้จักการประมาณในการบริโภคชาคะวิยานุโยคการประกอบความเพียรทำจิตใจให้ตื่นอยู่เสมอสามข้อนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมนะยึดหลักไว้นะก็คือปฏิปทาของครูบาอาจารย์ทุกองค์เหมือนกันนะให้เรารู้จักสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจให้เรารู้จักโภชเนมัตตัญญุตาทุกอย่างต้องพิจารณาคำว่าพอเพียงพอดีนะปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่เราต้องอยู่นะให้มันรู้จักคำว่าพอดีก็สบายใจไม่มีทุกข์ไม่มีภัยไม่มีปัญหานะแล้วก็ชาคะวิยานุโยคเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมียืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรให้เรามีสติเป็นเครื่องตื่นนะทะเลเนี่ยมีคลื่นเนี่ยไม่เคยที่จะหมดฝั่งคอยรองรับคลื่นคลื่นก็นะใจคิดนึกไม่เคยหยุดแต่เราต้องมีสติเป็นเครื่องกั้นนะคิดไม่ดีเราก็หยุดคิดดีเราก็รู้นะเราก็รู้ใจเราความโลภโกรธหลงมันเกิดที่ใจนะถ้าเรามีสติมีปัญญาความโลภโกรธหลงก็ดับที่ใจนี่เองนะฉะนั้นข้อวัดข้อปฏิบัติของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะรวมแล้วก็คือคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะให้เราสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เรารู้จักโภชเนมัตตัญญุตาทุกอย่างเราต้องพิจารณานะให้พอดีนะแล้วก็สุดท้ายชาคะริยานุโยคคือประกอบความเพียรให้ใจเราไม่ประมาทนะตื่นอยู่ตลอดเวลานะก็เป็นโอกาสที่เรามาประชุมพระแล้วก็ญาติโยมก็ได้มาจากทุกสาขาแล้วก็มาจากทุกแห่งคนมาร่วมปฏิบัติธรรมมาขออนุโมทนาและแผ่เมตตาพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เธอขออนุโมทนาครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรทุกองค์ทุกรูปนะแล้วก็ญาติโยมทุกท่านด้วยเดี๋ยวก็มีครูบาอาจารย์เมตตามาแสดงธรรมอีกองค์หนึ่งนะพอชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็จะได้พักนะท่านก็เมตตามาปีหนึ่งก็มีการประชุมครั้งเดียวนะก็ถือโอกาสนี้มาปฏิบัติธรรมนะแล้วก็รอท่านมานะ